รู้จักโค้ดแล็บกุณสื่อการเงินบอสพอผู้โอน8 0 0นล้านหนีกรณีการออกหมายจับ18ผู้ต้องหาดีไอคอนกรุ๊ปหนึ่งในคนสำคัญที่สังคมให้ความสนใจคือโค้ดแล็บจีรวัตรแสงพักดีนักโปรแกรมเมอร์ของดีไอคอนและกุณสื่อการเงินของบอสพรที่พบว่ามีการโอนเงิน247,911,936 USDT มูลค่ากว่า8,223ล้านบาทถูกออกไปก่อนที่จะถูกจับเพียง1ชั่วโมงโค้ดแลบเคยนิยามตัวเองไว้ในเพจ รวยออนไลน์สไตล์โค้ดแลบว่าจากเด็กเสิร์ฟสู่โปรแกรมเมอร์องค์กรพันล้านและโค้ดสอนการตลาดออนไลน์โปรแกรมเมอร์นักพัฒนาแอปพลิเคชันผู้บริหารธุรกิจไอทีผู้มีประสบการณ์ด้านไอทีมามากกว่า20ปีรวมทั้งเป็นโค้ดและนักการตลาดออนไลน์ผู้สร้างนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่โค้ดแลบเป็นกรรมการบริษัทที่เกี่ยวโยงกับดีไอคอนกรุ๊ปคือบริษัทเซอร์เริชจำกัดและบริษัทเฟนชิพฟูลฟิลเมนต์จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาและวางระบบให้ดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่ปี2,561จนมาถึงปัจจุบันโค้ดแ l a ได้รู้จักและสนิทสนมกับบอสพอลนายวรัตพลวรรัตว์กุลผู้ก่อตั้งดีไอคอนกรุ๊ปในช่วงที่เข้าไปทำงานกับบริษัทเจอเนตธุรกิจขายตรงจากอเมริกาของนายธเนศวงศานักธุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากอทอมอและเป็นผู้เขียนหนังสือขยันถูกที่ปีเดียวรวยบอสพอลทำงานและศึกษาเทคนิคการขายตรง อยู่กับททเนตวงศาในช่วงปี2,554ถึงปี2,561โดยในทีมของพอนั้นก็มีทั้งบอสสวยโคตรปีเตอร์บอดปันบอดแม่หญิงบอสหมอเอกแต่คนที่เป็นเพื่อนสนิทก,กับพอมากที่สุดคือปีเตอร์เมื่อพออออกจากเจเนตในปี2,561ไปตั้งดีไอคอนกรุ๊ปก็ยกทีมหาลูกขายทีมนี้ออกไปด้วยดีไอคอนกรุ๊ปดำเนินกิจการมาได้ประมาณ6ปีก็เกมบรรดาบอสทั้งหลายถูกออกหมายจับรวม18คน และคาดว่าจะมีล็อตที่2ตามมาอีกก่อนที่โค้ดแล็บจะถูกจับกุมเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมา DSI ได้บุกตรวจคน้นบริษัทเช่าเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ของโค้ดแล็บจุดแรกที่ย่านนวมินเพื่อทําการสํารองข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับบริษัททั้งหมดและคาดว่าจะพบข้อมูลเกี่ยวกับแม่ขายทั้งหมดจุดที่2ออยู่ที่ตําบลประชาธิปัตย์อาเภอธันบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นอาคาร4ี่ชั้นของบริษัทเซอร์บริตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของโค้ดแล็บหลังมีข้อมูลทางลับพบว่า บริษัทเซอร์ปริสมีการขนย้ายคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์บางส่วนออกไปจากบริษัทตั้งแต่เมื่อวัน12ตุลาคมเบื้องต้นการตรวจค้นทั้ง2จุดคาดว่ามีข้อมูลจำนวนมากอาจรวมถึงรายชื่อของสมาชิกของบริษัทดังกล่าวกว่า3 0 0 0 0นรายชื่อและยังพบว่ามีการโอนเงิน247,911,936 USDT มูลค่ากว่า8,223ล้านบาทถูกออกไปก่อนที่จะถูกจับเพียงหชั่วโมง